ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายปฐาธรรมในวันนี้อาตมาภาพเสนอคำว่าปฏินิเทศคำว่าปฏินิเทศแปลว่าการย้อนกลับมาชี้แจงอีกหรือการแสดงซ้ำปฏินิเทศหมายถึงการสรุปความการเก็บเนื้อความที่แสดงมาแล้วโดยพิสดารมาย่อไว้ตอนสุดท้ายของการแสดงธรรมเป็นการเก็บเอาแต่ประเด็นที่สำคัญเพื่อที่ให้จดจำง่ายเพื่อให้เกิดความประทับใจปฏินิเทศเป็นการอธิบายส่งท้ายที่มีแต่เนื้อหาสาระสำคัญเป็นหลักถ้าได้แสดงไว้ดีทำให้เกิดความประทับใจได้ก็เรียกว่าการแสดงธรรมในครั้งนั้นงามในที่สุดในการเทศแต่ละการนั้นจะมีเนื้อหาหลักๆอยู่3ตอนด้วยกันคือตอนขึ้นต้นเรียกว่าอุเทศตอนขยายความเรียกว่านิเทศและตอนสรุปจบเรียกว่าปฏินิเทศตอนขึ้นต้นเพียงเพื่อให้รู้ว่าจะพูดเรื่องอะไรแต่ในตอนขยายความก็จะมีเนื้อหามากผู้ฟังก็ฟังมาก็จริงแต่ว่าจำได้ไม่หมดแต่ในตอนสรุปจบในตอนสรุปจบแล้วขมวดหลักธรรมมาหรือว่าเรื่องที่พูดมานั้นๆได้ทักสามหัวข้ เพื่อให้ผู้ฟังจำง่ายขึ้นหรือว่าหัวข้อเดียวยิ่งจำง่ายใหญ่ก็จะเป็นปฏินิเทศคือการทำอย่างนี้เรียกว่าปฏินิเทศการแสดงธรรมจะได้ผลหรือว่าไม่ได้ผลนั้นก็อยู่ที่ว่าผู้ฟังชอบใจในการเทศครั้งนั้นมากน้อยแค่ไหนที่ว่าชอบใจนั้นก็คือผู้เทศนั้นสามารถที่จะทำอย่างไรให้ผู้ฟังนั้นเข้าใจเมื่อผู้ฟังเข้าใจแล้วจำได้ก็นั่นแหละเป็นสิ่งที่ชอบใจของผู้ฟังเทศการเทศจะให้ผู้ฟังชอบใจได้นั้นก็ต้องอยู่ที่วิธีการของผู้เทศว่าอาจจะทำอย่างไรจะให้ผู้ฟังนั้นเข้าใจชอบใจในการฟังเทศแต่ละครั้งเนื้อหาสาระหลักธรรมที่นำมาจะทำอย่างไรจะให้ผู้ฟังเข้าใจถ้าเทศไปแล้วผู้ฟังไม่รู้เรื่องหรือว่าผู้ฟังเบื่อก็จะเป็นเหตุของการไม่อยากฟังเทศถึงเราก็จะได้ยินอยู่ทั่วๆไปว่าไม่อยากฟังเทศเพราะฟังเทศแล้วหลับจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าการเทศของบางท่านนั้นคนชอบแม้ว่าประกาศออกไปแล้วว่าจะเทศที่ไหนก็เขาก็ไปติดตามฟังอันนั้นก็เป็นข้อดีเพราะว่าที่สาเหตุที่ติดตามฟังก็เพราะว่าเขาชอบในการเทศเขาฟังแล้วเข้าใจนั่นเองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยู่ที่ตัวผู้เทศว่าอาจจะทำอย่างไรจะให้ผู้ฟังนั้นติดใจชอบใจแล้วก็ตามไปฟังฉะนั้นการเทศมีข้อสำคัญก็คือปฏินิเทศตอนสรุปจบนั่นเองว่าเป็นการฝากไว้หรือว่าเป็นการย้ำให้เข้าใจนั่นเอง
ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในวันนี้ตมาภาพขออนุโมทนาให้พรให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเทอญเจริญพร